ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวารีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่ได้มาพบปะพูดคุยกันซึ่งเมื่อวานจริงๆแล้วคุยยังไม่เข้าประเด็นเลยด้วยซ้ำนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็คุยกันในเรื่องของคำพูดของมนุษย์ที่เป็นความเข้าใจที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตรงกันแล้วก็จึงมีปัญหาคนมีปัญหากันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัญหากันเพราะว่าคำพูดค่ะอย่างอื่นน้อยมากและไอ้เจ้าคำพูดเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดอะไรหลายๆอย่างมันสามารถประเมินคนได้จากคำพูดแต่ทีนี้เนี่ยการประเมินคนจากคำพูดเนี่ยคนประเมินเองก็ต้องมีความรู้ในการประเมินด้วยว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วอะไรคือถูกอะไรคือผิดอย่างคนที่เขาไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดเนี่ยเขาก็จะเอาแต่ความถูกใจของเขาเนี่ยเป็นการประเมินว่าอันนี้ดีมันดีกับเขาอะแต่มันอาจจะไม่ดีกับโลกมันอาจจะไม่ดีกับสังคมหรือมันอาจจะไม่ดีกับใครๆแต่มันดีกับเขาเขาก็จะประเมินว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดีแล้วบางอย่างเนี่ยที่เขาประเมินว่ามันดีเนี่ยแล้วเขามีความพยายามที่จะทำเนี่ยแต่มันกลับกลายเป็นสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็มีมั่นใจมากเลยว่ามันดีมั่นใจมากเลยว่ามันถูกแต่ก็มีหลายคนนะรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ตอนที่มีคนพูดคนอะไรด้วยเนี่ยถามว่าสิ่งนี้เธอคิดว่าเธอผิดหรือเธอถูกเนี่ยมีความมั่นใจเนาะไม่ผิดเสียงแบบมั่นใจมากไม่ผิดมั่นใจมากจนมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเรื่องราวอยู่เรื่องนึงไอ้เจ้าตัวคนพูดเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าเขาผิดแต่ว่าคนถามเขาเนี่ยเขาใช้อาศัยแบบท่าทางให้มันขึงขังร้อยว่าไม่ผิดให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยถูกแต่เวลาที่เขาไปคุยกันกับคนที่เขารู้ด้วยกันว่าผิดเนี่ยเขาไปถามกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงไม่ทำตัวนี้ออกไปคนเลยรู้เรื่องของเราหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวก็รู้อยู่นี่ว่ามันผิดนะก็ตัวเองก็รู้อยู่ว่ามันผิดนั่นแหละแต่ว่าใช้วิธีการกบเกลื่อนความผิดซึ่งวิธีการแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมเอาไว้ค่ะท่านญาติธรรมว่าใครที่ทำกรรมอะไรไว้ก็แล้วแต่ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนถึงเราจะไม่ไปตามเอาคืนไปทวงถามแต่สิ่งที่เขาทำกับเราไม่ว่าเป็นความคิดไม่ดีเป็นการพูดไม่ดีเป็นการทำไม่ดีกับเราไม่ต้องไปเอาคืนเราไม่ต้องไปทวงคืนคนทำความดีย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองคนทำความชั่วก็ย่อมได้รับผลของความชั่วนั้นแต่ทีนี้เนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านจะทำคะบางครั้งเมื่อเวลายังไม่ปรากฏผลของความชั่วนั้นก็ยังมาไม่ถึงบางครั้งเมื่อเวลายังไม่ปรากฏผลของความดีนั้นก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นบางทีคนทำความดีจึงท้อแท้บางครั้งคนทำความชั่วจึงย่ามใจว่าตัวเองพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ทีนี้เราจะรู้เนี่ยเอาแบบคร่าวๆเราต้องการจะรู้ว่าสมมติเราไม่มีความรู้ทางพุทธศาสนาเลยเนี่ยแต่เราอยากจะรู้ว่าความคิดของเราหรือการกระทำของเราเนี่ยมันผิดหรือมันถูกคำพูดของเราเนี่ยมันผิดหรือมันถูกเนี่ยให้เราดูจากไหนเราต้องดูจากบุคคลที่เขาเป็นบัณฑิตบุคคลที่เขาเป็นนักปราชญ์
บุคคลที่เขามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องของกิเลสตัณหามีความเข้าใจเรื่องของความดีความชั่วว่ามันคืออะไรถ้าคนที่เขารู้จักความดีความชั่วเขารู้จักถูกรู้จักผิดเนี่ยเขาตำหนิเราเขาไม่คบเราเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องมีอะไรที่ไม่ดีมันเป็นไม่ได้หรอกคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เขาเป็นคนมีปัญญาเนี่ยเขาย่อมเคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาอันนี้เป็นมงคลสูตรหรือเป็นมงคล38 3ข้อแรกที่คนที่หวังความเป็นมงคลของชีวิตหรือความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยต้องทำตามดังนั้นบัณฑิตเขาจึงเลือกไม่คบคนพาลคนพาลไม่ได้แปลว่าคนโวยวายนะแต่คนพาลคือคนที่ไม่มีความจริงใจคนพาลคือคนที่หลอกลวงเสแสร้งแกล้งทำคนพาลคือคนที่โกหกนั่นแหละแล้วคนโกหกเก่งๆเนี่ยโดยที่คนอื่นไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยว่าตัวเองโกหกเนี่ยตัวเองเคยเปรียบเทียบมาแล้วเปรียบเสมือนกับหมอที่มีความชำนาญหมอที่มีความชำนาญเนี่ยหมอหรือพยาบาลฉีดเข็มฉีดยาลงไปเนี่ยพอฉีดยาลงไปที่ก้นของคนหรือก้นของเด็กเนี่ยเด็กบางคนโอ้โหถ้าคนนี้ฉีดยาไปหาหมอเนี่ยมันไม่เจ็บไงเขาเดินยาช้าๆจนฉีดแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเบามากแต่บางคนฉีดยาเนี่ยโอ้โหพอฉีดปื๊ดขยี้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 โอ้เราเนี่ยแบบโอ้โหฉีดปวดเลยอย่างเงี้ยแต่ยามันก็ทำงานได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวหมาค่ะเดินพาดเรียกว่าเดินพาดไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวนะคะปังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วปังไม่ขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหไม่ขึ้นมาโอ้สองตัวเลยลงไปลงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนลงไปลูกไม่เอาไม่ขึ้นมาเอ้ยไม่เล่นทำงานลงไปก่อนลงไปก่อนโอ้โหชีวิตธรรมวลีสีแช่มไปตึกขึ้นมาไปก่อนนั่งนั่งลงนั่งลงไปลงไปนั่งนั่งคือมันจะมีสายไม้นะคะสมัยก่อนมันมีไม้ลอยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้สายไม้แบบนี้มันราคาก็ถูกด้วยนะคะก็หมาก็จะพอวิ่งผ่านทีก็จะค่อมไม้แล้วก็รถก็จะล้มแบบนี้นะคะต้องถือไว้ดีๆต้องตั้งสติดีๆทีนี้พูดไปแล้วก็ต่อเหมือนกับพยาบาลที่เขาฉีดยาเดินดีๆเนี่ยแล้วโรคมันก็หายแล้วเราก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยมันไม่รู้สึกตัวคนที่เป็นคนไม่ดีหรือคนชั่วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาพูดดีกับเราคนชั่วพูดดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีนะคะคนชั่วพูดดีก็คือคนที่มีจิตใจไม่ดีอะแต่คำพูดเขาดีมันจะแฝงไปด้วยเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นคนชั่วพูดดีเนี่ยพอเราฟังไปแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดการเคลิบเคลิ้มอาจจะอยากจะเรียกว่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเพราะพวกนี้เขามืออาชีพเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยพรสวรรค์ติดมาแต่เกิดนะคะไม่ต้องอายุเยอะอายุน้อยก็ทำได้พรสวรรค์ติดมาแต่เกิดก็ปรากฏว่าทำความชั่วได้อย่างแนบเนียนจนคนอื่นเนี่ยดูแบบไร้เดียงสาได้พอทำความชั่วได้อย่างแนบเนียนคนอื่นดูไร้เดียงสาได้ก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันไอ้ความไร้เดียงสาที่คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยแหละมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเหมือนกับพยาบาลที่ฉีดยามือเบาๆแล้วโรคหายแต่อันเนี้ยเหมือนกับทำความชั่วเบาๆโดยที่คนอื่นไม่รู้สึกตัวเลยแต่ปัญหาเนี่ยมันเยอะมากไม่จบค่ะที่ทำเช่นเดียวกันทีนี้เรากลับไปที่กิเลสของคน
ในคำพูดของคนเนี่ยนะคะในคำพูดในกิเลสของคนที่พูดกันอยู่เรื่องของความจริงเนี่ยบางคนไม่รู้ไงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเข้าใจผิดคิดตัวเองเป็นคนดีบางคนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมีแต่ความแตกแยกตัวเองเคยปีนึงผ่านไปเต็มปีพอดีค่ะที่ผ่านมาครบวันละเรียกว่ามีบุคคลหนึ่งเข้ามาในชีวิตโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมีแต่เรื่องราวต่างๆครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเพราะว่าเรามองเขาเป็นใสซื่อบริสุทธิ์เราก็ให้ความจริงใจให้อะไรต่ออะไรไปแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยเอ้ยทำไมมีแต่ปัญหาตรงนู้นก็มีปัญหาตรงนี้ก็มีปัญหาเป็นคนพูดจาดีเป็นคนพูดจาดีแล้วก็แต่ว่าคนที่อยู่ด้วยกันที่เขารู้จักกับเราด้วยเนี่ยทะเลาะกันไปหมดเลยคือคนนี้ถ้าได้คุยกับใครอ่ะคนจะเขาจะไม่ถูกกันจะทะเลาะกันสร้างความแตกแยกสร้างความเล้าฉานให้เกิดขึ้นเลือดร้อนกันไปหมดอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ควรที่จะยุ่งด้วยนะครับไม่ควรที่จะยุ่งด้วยเพราะว่าการที่เราไปยุ่งด้วยกับคนที่เป็นคนพาลโดยเฉพาะคนพาลจากนิสัยเนี่ยไม่ได้ถูกใครสอนมาเนี่ยยิ่งอันตรายถ้าเกิดคนเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์แล้วไปคบกับคนไม่ดีเนี่ยแล้วถูกชักชวนให้เป็นคนชั่วเนี่ยคนแบบนี้พอห่างออกจากคนแบบนั้นก็จะหายแต่ถ้าเกิดเป็นคนชั่วโดยกำเนิดเนี่ยหรือเป็นคนนิสัยแบบนี้โดยกำเนิดเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันเป็นนิสัยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงเศรษฐีที่โดนโจรเขาทำร้ายเศรษฐีที่เขาโดนโจรทำร้ายโจรแค่ฟังคำไม่กี่คำหนึ่งพาแล้วก็ทำร้ายเศรษฐีจนถึงเผากุฏิพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นเดียวกันค่ะเศรษฐีเนี่ยโจรขอเป็นข้าทาสรับใช้ตลอดชีวิตเลยนะเพราะเห็นว่าเศรษฐีเป็นคนดีคือโจรเนี่ยอยากคบเศรษฐีเพราะเศรษฐีเป็นคนดีแต่เศรษฐีไม่ไว้ใจโจรละคือมันเป็นสันดานของโจรต้องบอกอย่างนั้นมันเป็นนิสัยของโจรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการสำนึกผิดแค่นาทีเดียวเนี่ยมันจะทำให้นิสัยอันนั้นหายไปเป็นไปไม่ได้เศรษฐีจึงบอกให้อภัยแต่ว่าจะมาเป็นข้าทาสรับใช้เนี่ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดนิสัยเดิมกลับมาเนี่ยจะทำยังไงตัวเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะที่ยติธรรมคือเราเนี่ยให้อภัยทุกคนที่เขามีความผิดเพราะว่าไม่มีใครเกิดมาไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นคนมีกิเลสย่อมผิดพลาดได้แต่ในเวลาเดียวกันคนที่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่วิธีการที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงจิตใจที่จะถูกพัฒนาได้เลยเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นอยู่มันก็ไม่ได้ดูแล้วว่าจะพัฒนาอะไรได้เท่าไหร่เนี่ยนิสัยมันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยแบบเนี้ยมันก็ต้องต่างคนต่างอยู่มันก็ต้องห่างๆดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับคนที่นิสัยขี้ขโมยถ้าเกิดเขายังเลิกขี้ขโมยไม่ได้เนี่ยวันไหนเขาเห็นของตกของหล่นหรือเห็นของมีค่าเนี่ยเขาก็อดรนทนไม่ไหวเขาก็ต้องขโมยเพราะนิสัยมันเป็นคนขี้ขโมยอ่ะนะคะมีเพื่อนอยู่คนนึงเขามีนิสัยเหมือนคนเจ้าชู้ค่ะคือแกไม่สนใจหรอกว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นแฟนเพื่อนหรือจะเป็นแฟนใครอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนไม่รู้กาลเทศะแกก็ไปที่ไหนเนี่ยแกก็จะหวานเสน่ห์ด้วยความเป็นผู้หญิงของแกแกก็พยายามใช้เสน่ห์ของแกเต็มที่อ่ะแกไม่ได้คิดจะเอาเขาไปทำอะไรหรอกแต่แกคิดว่าแกต้องเป็นหนึ่งผู้หญิงธรรมชาติผู้หญิงเนี่ยอยากจะเป็นหนึ่งอยากจะดูดีแม้กระทั่งอยากจะดูดีในสายตาของผู้ชายที่เป็นสามีของคนอื่นแกก็ทำสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนคนนี้ไม่มีใครเอาไปไหนด้วยเลยเขาไม่ได้รังเกียจแต่เขากลัวนิสัยเขารู้สึกว่ามันเป็นความอันตรายเพราะนิสัยคนแบบนี้มันเอาไปไหนด้วยไม่ได้มันเผลอไม่ได้อ่ะมันนิสัยมันเป็นแบบนั้นเขาก็เลยสรุปว่าทุกคนเนี่ยถ้าไปกันเองผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเขาถึงจะเอาไปคนคนนี้จะไปได้เฉพาะมีผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครมีแฟนไปอะไรไปเนี่ยเขาไม่เอาคนคนนี้ไปเลยนะคะเขาบอกอย่าเอาคนนี้ไปนะอะไรเงี้ยเพราะว่า
เป็นคนที่เรียกว่ามีนิสัยแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่คิดได้ว่าตัวเองผิดเนี่ยแต่ยังไม่มีพฤติกรรมในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเรียกว่าออกจากกิเลสตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ยังเหมือนกับโจรที่เศรษฐีเนี่ยให้อภัยแต่ว่าเศรษฐีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเศรษฐีเขาจะโกรธโจร นะคะเศรษฐีเขาไม่ได้โกรธโจรแต่เขารู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงชีวิตมันเป็นของมีค่าเราก็ต้องรักษาชีวิตของเราเอาไว้เพื่อที่จะทำความดีอะไรที่มันมาขัดขวางทำให้ความดีของเราเนี่ยมันสะดุดเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นออกไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรทีนี้เราอยากจะรู้เราอยากจะเช็คว่าเราเป็นคนดีพอไม่พอเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะคอยถามแม้กระทั่งลูกศิษย์ถามแม้กระทั่งอาจารย์ถามแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วเราก็ดูความรู้ของเขาด้วยว่าเขามีความรู้เพียงพอขนาดไหนที่เขามองเราเนี่ยคนมีความรู้แบบเนี้ยมองเรายังไงคนมีความรู้แบบเนี้ยมองเรายังไงแล้วเราก็เอามาประเมินว่าเนี่ยมุมมองของคนที่มีความรู้แบบเนี้ยเขามองเรายังไงอย่างคนที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะมองอนาคตให้กับเราเลยนะบางทีเราไปคุยกับท่านเนี่ยท่านก็จะมองอนาคตเนี่ยต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเพราะว่าท่านผ่านชีวิตมาก่อนแล้วเส้นทางนี้ท่านรู้เลยว่าไอ้คนมีลักษณะแบบเนี้ยควรจะไปยังไงต่อเรื่องนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราไปคุยกับคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเราแต่พูดถึงอนาคตของเราเนี่ยเขาก็จะมองไม่ออกเขาก็จะพูดถึงอนาคตเราเนี่ยอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเส้นทางที่เราเดินมาก่อนล่วงหน้าเนี้ยที่เราเจอกับเขาเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างแล้วเขาก็ไม่เคยผ่านเส้นทางข้างหน้าของเราเพราะฉะนั้นการที่เขาจะประเมินให้เราเนี่ยเขาก็อ่านไม่ออกแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาก็ยังอ่านของเขาไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่ถึงแต่คนที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยเขาก็จะอ่านออกถ้าเกิดผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำเรานะแนะนำเราให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมีคนยอมรับโดยเฉพาะมีคนยอมรับแล้วเนี่ยการที่คนยอมรับเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายระดับหนึ่งที่มันการันตีถึงความเข้าใจที่มีคนยอมรับได้ถ้าเขาตักเตือนเราหรือเขาห่างเราออกไปเนี่ยมันแสดงว่าเราต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะถ้าเราอยากจะอยู่เราอยากจะคบเราก็ต้องปรับปรุงนิสัยของเราเองสอบถามผู้ใหญ่ว่าเราควรทำยังไงแบบนี้เป็นต้นคนที่มีความว่าผู้ใหญ่ในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาเปรียบเหมือนคนมีความรู้นะคะไม่ใช่อายุมากกว่านะโดยมีความรู้มากกว่าดังนั้นเนี่ยอเสวนาจะพาลานังเนี่ยค่ะคือการไม่พบคนพาลการคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยดังนั้นคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจึงเลือกที่จะไม่คบคนพาลคนพาลเนี่ยเมื่อไม่ถูกใจแล้วเนี่ยก็มักโกรธมักเกลียดแล้วก็ทำปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นเสมอเดี๋ยวยิ่งเห็นยิ่งมีพฤติกรรมยิ่งสร้างปัญหาใหม่เนี่ยยิ่งน่ากลัวใหญ่ยิ่งไม่น่าคบเข้าไปใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะลักษณะของคนพาลเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วก็พูดอะไรก็พูดเอาแต่ได้ตัวเองได้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ดีอยู่คนเดียวทุกคนไม่ดีทุกคนอะไรไปหมดทีนี้คนที่จะเป็นคนเลือกที่จะคบคนเนี่ยเราก็ต้องเลือกของเราเอาเองชีวิตของเราเนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยมันได้มาเนี่ยถ้าเป็นตามธรรมชาติเนี่ยก็70ปีหรือ75ปีเราจะเลือกให้ชีวิตของเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ล่ะเอาง่ายๆยกตัวอย่างตอนเราคุยกับใครสักคนนึงเนี่ยเราคุยแล้วเราได้ปัญญาจริงๆหรือเปล่าความสุขที่เราได้เนี่ยเป็นความสุขที่มันเบาจากกิเลสหรือความสุขที่กิเลสเพิ่มขึ้นถ้าเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเรากิเลสเพิ่มขึ้นน่ะคุยแล้วมันรู้สึกเศร้าหมองคุยแล้วมันเกิดความโกรธบางคนเนี่ยขี้นินทานะคะมีคนอยู่คนนึงรู้จักกันโอ้ยต้องบอกว่าเขาเรื่องเอาคนนี้ชอบคุยธรรมะนะแต่เอาธรรมะของคนเนี้ยไปนินทาให้คนนี้ฟังว่าคนคนนี้อย่างงู้นอย่างงี้เอาธรรมะของคนคนนี้
ยกตัวอย่างของคนคนนี้ให้คนคนนี้ฟังพอคนคนนี้อธิบายว่าคนคนนี้ผิดก็เอาของคนคนนี้ไปบอกคนคนนี้อีกจนเขาโกรธกันจนเขาเกลียดกันแต่ตัวเองก็ดูดีนะมีความสามารถพิเศษแต่ต้องบอกว่าในคำพูดของเราเนี่ยมันผ่านจิตไงเราจะมาพูดถึงเรื่องของคำตรงหรือคำจริงเพราะว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเจริญเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีบุญไอ้เจ้าปากของเราเนี่ยที่มันมีเสียงพูดออกไปเนี่ยมันสามารถสร้างบารมีได้ตลอดเวลาเลย 100% เต็มถ้าเราเชื่อในเรื่องของกรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าปากของเราเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่ประจบใครนะไม่ใช่พูดให้คนมีความสุขแบบกิเลสหนาตัณหาขึ้นไม่ได้นะมีเด็กอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่า เขาไปคุยกับพระเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ค่อยยิ้มเขาก็เลยเอาเรื่องตลกทำตัวตลกทำโอ้โหเรียกว่าไม่เหมาะสมเลยแหละเอาทั้งอะไรอะไรไปยั่วยวนสารพัดให้พระมีความสุขเขาบอกอย่างนั้นเราก็เลยบอกโอ้มันไม่ใช่แล้วล่ะคือความสุขเนี่ยการยิ้มเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องยิ้มด้วยอำนาจของจิตที่มันไม่มีกิเลสถ้ามันยิ้มด้วยอำนาจของกามราคะยิ้มด้วยการขาดสติยิ้มด้วยโมหะหัวเราะด้วยโมหะเนี่ยคุณไม่ใช่คนที่ควรจะคบแล้วเพราะว่าจิตใจที่มันสูงอยู่เนี่ยมันต่ำลงคำพูดของคุณกำลังสร้างกรรมแล้วเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยที่เราบอกว่าเราพูดให้คนมีความสุขอย่างเช่นพระเทศพระเทศเนี่ยอาจจะพูดไม่ตรงใจใครแต่มันตรงกิเลสพอมันตรงกิเลสปุ๊บเนี่ยกิเลสตัวนั้นน่ะมันหลุดน่ะพอกิเลสตัวนั้นมันหลุดน่ะจิตมันก็มีความสุขเพราะมันไม่มีกิเลสอันนี้ต่างหากที่พูดแล้วได้บุญพูดให้กิเลสมันลดลงไม่ได้พูดให้กิเลสมันเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปยั่วยวนไม่ต้องไปทำอะไรแต่งตัวสวยๆใส่ไปในข้อความก็ถามพระสวยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะจะคุยก็คุยธรรมะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะใช่กว่านะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าเราจะดูได้ไงว่าเราเป็นคนพูดตรงหรือเราเป็นคนพูดไม่ตรงไอ้คำว่าคนพูดตรงแล้วมันได้บุญเนี่ยต้องดูจิตของเราซะก่อนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จิตตัวเองเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันจะไม่รู้เลยพูดด้วยจิตที่เป็นโลภะพูดด้วยจิตที่เป็นโลภะก็คือพูดด้วยอำนาจของตัณหาเอายกตัวอย่างเช่นง่ายๆอ่ะคนเราบอกว่าตัวเองมีความทุกข์มากเนี่ยที่มันทุกข์มากกับเรื่องอะไรกับใครก็แล้วแต่ก็เพราะตัณหามันมากความอยากมีอยากเป็นความเห็นแก่ตัวมันมากมันจึงทุกข์มากตามกำลังของตัณหาเพราะพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เราทุกข์มากเนี่ยเพราะว่าตัณหามันมากดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ว่าเรามีตัณหาตัวไหนอยู่เราจะแก้ความทุกข์ไม่ได้เลยเพราะว่าสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์มันต้องเห็นตัณหาที่มันเกิดขึ้นมามันต้องมีตัณหานั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าตัณหาตัวนี้มันไปเกาะอยู่กับตัวไหนพอตัณหาเกาะตัวไหนปุ๊บเนี่ยอุปทานมันก็เกาะตัวนั้นตัณหามันเป็นตัวโฟกัสไปยังทุกข์ที่ทำให้เกิดอุปทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตัณหาเองเป็นเพียงแค่เหตุถ้าเราทันเหตุมันเนี่ยมันไม่ถึงอุปทานเนี่ยมันจึงไม่ทุกข์ดังนั้นคนบางคนเนี่ยที่ทุกข์มากๆเนี่ยก็เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันมากปล่อยตัวเองให้ขาดสติทางตาปล่อยตัวเองขาดสติทางหูปล่อยตัวเองให้ขาดสติทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจปล่อยตัวเองไปโดยที่ไม่มีสติอะปล่อยให้อำนาจของตัณหากามราคะมันครอบคุมความอยากดีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากเอาชนะอยากอะไรก็แล้วแ
มันครอบคลุมหัวใจของเราหมดเลยพอตัณหามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราไปยึดมันปุ๊บเนี่ยมันต้องให้ได้อะมันต้องเอาให้ได้มันต้องเป็นให้ได้มันไปยึดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคราวนี้แหละทุกข์หนักทุกข์หนักเลยทีนี้ใครมาขัดขวางตัณหาของเราเนี่ยเราก็จะเกลียดคนที่ขัดขวางตัณหาของเราโดยที่เราจะมีคำพูดของเราเนี่ยออกมาจากไอ้จิตของเรานั่นแหละไอ้จิตของเราที่มันมีตัณหาจิตของเราที่มันมีอุปทานเนี่ยมันก็จะพูดให้มันตรงกับกิเลสที่เราเป็นอยู่คนถ้าไม่ได้เจริญสติเนี่ยมันจะไม่มีทางรู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสชี้นำในการพูดอยู่คนที่พูดตรงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ได้พูดไปเมื่อวานเขาว่าโอ้โหอธิบายยากมากเลยเราจะบอกได้ยังไงว่าคนพูดตรงคืออะไรเพราะว่ามีเหมือนกันบางคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีสอนให้พูดดีๆคำว่าพูดดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าพูดเพราะอย่างเดียวบางคนเนี่ยพูดดีๆอย่างที่ได้พูดไปยกตัวอย่างเนี่ยตัวเองเจอมากับตัวเองเลยเป็นคนพูดจาดีฉลาดฉะฉานมากแต่คำพูดเนี่ยไม่มีความจริงเลยแล้วก็เป็นคนที่มีบุญเขาเรียกว่ามีวิบากเก่าดีคนเป็นคนพูดอะไรแล้วคนเชื่อถือดีแต่ไอความเชื่อถือที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นบุญเก่าแต่ไอสิ่งที่พูดใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงมันก็กลายเป็นกรรมใหม่ดังนั้นเนี่ยพูดให้คนเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยมันคือการโกหกนั่นเองมันก็สร้างกรรมใหม่แล้วถ้าเกิดโกหกไปแล้วเนี่ยมันไม่มีผลเท่าไหร่มันก็ไม่มีกรรมมากแต่ถ้าเกิดโกหกไปแล้วทำให้คนทะเลาะกันทำให้คนเกลียดกันทำให้คนไม่เข้าใจกันตัวเองยิ่งกรรมหนักเกิดชาติไหนก็พบแต่ความแตกแยกเราจะดูได้เลยว่าคนที่มีอุปนิสัยแบบเนี้ยสังเกตนะคะมักจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ไม่อบอุ่นเพราะว่านิสัยเดิมของเขาเนี่ยเขาสร้างกรรมแบบนี้ของเขามาแล้วแล้วพอเขามาเกิดใหม่เขาก็ยังนิสัยเดิมของเขามาอีกแล้วเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้อีกหลายๆชาติเป็นอย่างนั้นจริงๆสังเกตมาหลายทีแล้วค่ะคนที่มีอุปนิสัยแบบไหนเนี่ยมันเหมือนกับไม่ต้องมีใครสอนอ่ะแล้วพอไปดูการเกิดการกำเนิดของเขาเนี่ยหรือความเป็นไปในชีวิตของเขาเนี่ยมันก็มีนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วพอเราดูว่ากรรมของคนที่เกิดแบบนี้เป็นยังไงมันก็เกิดขึ้นจากเรื่องแบบนี้แหละทุกคนหรือคนเจ้าชู้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสามีภรรยาเนี่ยมันก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่นทางด้านครอบครัวแล้วถึงเวลาเนี่ยตัวเองก็มาเป็นคนนิสัยแบบนี้อีกแล้วก็สร้างปัญหาให้ตัวเองชาติหน้าเกิดมาก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นการแหวกตัวเองออกจากกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันมีวงจรของมันอยู่ทำให้เราเนี่ยจะต้องวนอยู่ในกรรมเนี่ยแล้วก็ต้องวนอยู่ในทุกข์เนี่ยอย่างน่ากลัวมากค่ะท่านยติธรรมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะพ้นกรรมของเราเองเนี่ยเช่นถ้าเราเกิดมาเนี่ยชาติเนี้ยเราเกิดมาแล้วโอ้โหพ่อแม่เราก็ไม่อบอุ่นละแยกทางกันเกิดมาจนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอันดับแรกต้องเช็คกรรมก่อนว่าคนที่เกิดมาแบบเนี้ยทำกรรมอะไรไว้เมื่อเราเช็คกรรมแล้วว่าเราทำกรรมอะไรไว้เนี่ยอย่างเช่นเกิดมาสุขภาพร่างกายไม่ดีเนี่ยฆ่าสัตว์เราจะต้องช่วยเหลือชีวิตคนอื่นเลยแหละต้องทวนกระแสกรรมค่ะต้องไปช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่เขาตกยากไร้ลำบากลำบนคนที่ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยช่วยชีวิตให้ชีวิตของเขาดีขึ้นน่ะมันถึงจะทำให้กรรมของเราเนี่ยมันลบล้างจริงจริงมันไม่ได้การล้างกรรมนะแต่ว่าบุญที่เราทำใหม่เนี่ยมันเป็นส่งผลให้กับชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นหรือถ้าเราเกิดมาชาติเนี้ยเราไปเจอสามีเจอภรรยาที่เจ้าชู้นอกใจไม่มีความจริงใจเนี่ยกรรมของเราที่เคยทำมาไว้เนี่ยมันก็คือเราเคยทำมาไว้แบบนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าไปหาใหม่ประชดกันมันไม่จบเราจะต้องเป็นคนจริงใจกับไอ้คนที่มันไม่ซื่อสัตย์กับเรานั่นแหละจริงใจไปเถอะจริงใจไปโดยที่ไม่ทำประชดจริงใจนะคะไม่ได้จริงใจแต่ปากนะมันต้องจริงใจจริงๆณเวลานี้ตรงนี้ยังไม่ได้เลิกกันดูแลจริงใจให้ดีที่สุดค่ะทีนี้เนี่ย
ถ้าเกิดว่าวิบากกรรมเนี่ยมันจะต้องเลิกกันจริงๆเพราะกรรมเรามันเยอะอ่ะเขาก็ไม่อยู่อ่ะเขาก็ไปชีวิตของเราเองโดยที่เราก็ยังดีอยู่ไม่ได้โกรธอะไรเขาไปจากชีวิตของเราโดยที่เราไม่ได้โกรธอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันหมดกรรมหลังจากนี้ไปเราจะเจอคนดีแล้วค่ะจริงๆหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะเจอคนดีละแต่ถ้าเกิดเรายังทุกข์อยู่เรายังอาฆาตอยู่เรายังแค้นอยู่เนี่ยมันไม่จบกรรมเก่าของเราที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันไม่จบเราต้องพยายามทำกรรมเก่าของเราที่มันเคยมีอยู่เนี่ยใช้ความอดทนอย่างที่พูดได้ฟังว่าการแหวกออกจากกรรมเก่าที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันยากเหลือเกินสามีภรรยาของใครที่เขามาอ่อยเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งถึงเขาจะมาหาเราเองเราก็อย่าไปเอาบางทีเอ๊ะเราก็ไม่เอาแล้วนะเราสามไม่ไปยุ่งกับของคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราเองเราจะทำยังไงดีบางคนมีคำถามก็ไม่ต้องไปยุ่งมันเหมือนกับไอ้กรรมเก่ามาทดสอบใจเราอะเราต้องซื่อสัตย์ยังไงเราก็ต้องซื่อสัตย์ไอ้ความซื่อสัตย์อย่างเงี้ยเราเคยเห็นคนที่เขาเป็นสามีภรรยากันแล้วเขารักกันจนถึงแก่เฒ่าไหมคะเขาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็เพราะว่าเขามีตรงนี้ให้กันความสวยความหล่อเนี่ยมันอยู่ได้ไม่กี่ปีค่ะแต่ไอ้ความดีเนี่ยที่มันจริงใจต่อกันความรักความเข้าใจกันอันนี้ต่างหากที่มันมีคุณค่าเราจะมาแต่งตัวสวยอยู่ตลอดเวลาแก่แล้วมาแต่งตัวสวยมันก็ไม่ได้แต่วันนึงถ้าเกิดมันเข้าไปอยู่ในหัวใจอะมันผูกพันความดีกันอะเหมือนยิ่งกว่าเพื่อนเนี่ยไปไหนทำอะไรก็คุยกันเข้าใจกันหมดเนี่ยอันเนี้ยคือความจริงใจถ้าเราทำแบบนี้ได้ในขณะที่เราประสบปัญหาเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราก็จะได้เจอคนดีแบบนั้นทัญติธรรมทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะคะไม่ใช่พรหมลิขิตแต่มันคือกรรมลิขิตหรือเราเกิดมาโอ้โหรู้สึกจนเหลือเกินแล้วเราก็ได้แต่บอกว่ารวยก่อนรวยก่อนค่อยทำบุญเนี่ยเราจะไม่มีทางรวยเลยแต่ถ้าเกิดเรามีเงินไม่มากอ่ะแต่เราก็ยังแบ่งปันให้คนอื่นไอ้ที่ความที่เรามีเงินน้อยนี่แหละแล้วตอนที่จิตของเรามันแบ่งออกเนี่ยตอนนั้นล่ะค่ะใจมันมีพลังมากเลยนะใจของเราเนี่ยมันมีพลังมากเพราะเราต้องเสียสละไงของที่เรามีอยู่ไม่มากให้กับคนอื่นไอ้หัวใจตอนที่มันเสียสละเนี่ยแหละมันทำให้เกิดบุญไงแต่ทีนี้เนี่ยผมบอกอ้าวแล้วเศรษฐีล่ะเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยแล้วก็เศรษฐีก็ทำบุญแค่ล้านเดียวมันแทบจะไม่สะเทือนอะไรเศรษฐีเลยงี้เศรษฐีก็ไม่ได้บุญนะสิเศรษฐีก็ต้องทำให้มันหมดเลยใช่ไหมล่ะโดยปกติแล้วก็ต้องพูดอีกครั้งนึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นเศรษฐีเนี่ยเพราะเขาทำบุญเป็นเขาเข้าใจบุญว่าเขาต้องทำใจยังไงในการทำบุญเขาถึงเป็นเศรษฐีดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้เรื่องแปลกที่เขาเนี่ยจะได้บุญในส่วนที่เขาทำถึงมันจะไม่มากเขาก็ได้บุญมากเพราะเขาทำบุญเป็นไงจิตของเขามันมีความเอื้อเฟื้อจริงๆอยากให้คนอื่นสบายจริงๆเขาก็ได้บุญตรงนี้เหมือนกันคนละแบบดังนั้นทุกอย่างมันผ่านใจทีนี้การที่จะพูดถึงเรื่องของความจริงเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามีคนอยู่คนนึงจริงเคยถูกว่ามาเหมือนกันบอกอาจารย์มันเป็นไปได้ยังไงที่เราอ่ะจะพูดเขาคิดอะไรเนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นเขาเกลียดเขาบอกว่าเขาเกลียดเขารักเขาก็บอกว่าเขารักแต่ไอคนที่มันเกลียดแล้วมันไม่พูดมันเก็บไว้ในใจเนี่ยคนนี้ต่างหากคือคนที่ไม่มีความเข้าใจทีนี้เราเองในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกในหลักทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่พูดโกหกแล้วทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยไม่พูดโกหกเราก็โอ้โหมันยากนะเราก็พยายามทำตัวเป็นพระโสดาบันกันพอเราฟังคุณสมบัติเนี่ยเราพยายามทำสมบัตินั้นว่าเราไม่พูดโกหกแต่ความจริงพระโสดาบันไม่ได้พยายามที่จะไม่พูดโกหกแต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่พระโสดาบันเข้าใจเนี่ยมันเป็นความจริง
เมื่อสิ่งที่เห็นสิ่งที่เข้าใจมันเป็นความจริงเนี่ยคำพูดออกมามันจึงไม่ได้โกหกมันเกิดขึ้นจากหัวใจที่มันไม่ได้โกหกคำพูดมันจึงไม่ได้โกหกมันจึงเป็นคำพูดที่ตรงตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ว่าพระโสดาบันจะละอคติได้ทั้งหมดหมายถึงว่าจะละกิเลสทั้งอคติละได้แต่กิเลสเนี่ยละไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ก็สามารถที่จะควบคุมไม่ให้เกิดอคติได้งงไหมคะไม่งงนะ ก็คือพระโสดาบันเนี่ยยังเหลือโทสะอยู่เหลือหมดนะคะแต่กิเลสทั้งหมดที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถที่จะไม่ทำให้กิเลสที่มีอยู่เนี่ยไปเบียดเบียนไปล่วงเกินคนอื่นยกตัวอย่างเช่นศีล5เป็นต้นพระโสดาบันมีความโลภแต่ความโลภของพระโสดาบันก็ไม่อยากซะจนถึงทำให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยต้องดับลงไปมีความแต่ก็ไม่มีทางที่จะฆ่าใครหรือแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีความหลงอยู่แต่ก็ไม่หลงถึงขนาดว่าไม่เข้าใจว่าชีวิตหนึ่งมันมีคุณค่ามันคือหนึ่งชีวิตในสังสารวัฏพระโสดาบันไม่เคยลืมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกิเลสที่พระโสดาบันมีอยู่เนี่ยท่านจึงมีกิเลสจริงเพราะฉะนั้นคำพูดที่พูดออกมาพระโสดาบันจะไม่พูดโกหกคำว่าไม่พูดโกหกเนี่ยมันประกอบด้วยความเมตตาพระโสดาบันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นไงคะที่มันตรงตามความเป็นจริงทีนี้อะไรคือความเห็นที่มันตรงตามความเป็นจริงสมมุติว่าพระโสดาบันยังมีไปเจอผู้หญิงคนนึงซึ่งตัวเองรู้สึกไม่ชอบพระโสดาบันยังไม่ชอบนะบอกไว้ก่อนเหมือนพระอานนท์ที่ไปบิณฑบาตพระพุทธเจ้าอะแล้วพระพุทธเจ้าโดนว่าพระองค์กลับเถอะอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชอบได้เพราะโสดาบันเป็นอยู่แต่ในเวลาเดียวกันพระโสดาบันรู้ว่าตัวเองไม่ชอบอันนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิคือรู้จิตของเจ้าของว่าเราเนี่ยไม่ชอบแต่ก็ไม่ไปทำอะไรเขาการที่อดทนกับกิเลสในใจแล้วไม่ทำร้ายคนอื่นอันนี้เป็นคุณธรรมอันนี้เป็นคุณธรรมนะคะจริยธรรมไม่ได้เป็นการเสแสร้งเลยทีนี้เสแสร้งก็คือว่าสมมติว่าเราเกลียดคนนี้มากเลยเกลียดมากแต่เราหวังผลประโยชน์จากเขาเราจึงจำเป็นต้องพูดดีกว่าเขาตัวเองเคยได้ยินคำว่าทำใจดีสู้เสือตอนนั้นไม่ค่อยดีเหมือนกันเหมือนกับเขาต้องการผลประโยชน์จากเราอะเขาไม่ชอบเราอะแล้วเขาใช้คำว่าใจดีสู้เสือเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วโอ้โหคนนี้กลัวมันน่ากลัวมากกว่าที่เราคิดเขาใช้คำว่าใจดีสู้เสือเนี่ยเขาก็มองเราไม่ดีอะคือเขาจะเข้ากับเราก็ได้อะแต่เราต้องการเพียงแค่รู้ว่ามุมมองเขาที่มีต่อเรามันคืออะไรถ้าเขามองเราแบบนั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คนอยู่ด้วยกันหวาดระแวงเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขเลยใครที่ทำให้คนอื่นหวาดระแวงอ่ะคนที่เขาอยู่ใกล้เราเขาไม่มีความสุขเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญอะไรอ่ะเราจะบังคับให้คนอื่นเขารักเราโดยที่เราทำตัวไม่ดีมันเป็นไปไม่ได้เราต้องทำตัวดีจริงๆอ่ะถึงจะได้รับการยอมรับอย่างนี้เป็นต้นนะคะท่านจะทำดังนั้นตัวเองเนี่ยก็เลยหาคำตอบเอ๊ะตกลงว่ายังไงถึงเรียกว่าพูดจริงก็พอไปเรียนศึกษาอ่านหนังสือตำรับตำราก็ทำให้เรารู้ว่าไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยแหละมันคือการที่เรามีสติเห็นตามความเป็นจริงถึงเราจะรักถึงเราจะโกรธถึงเราจะเกลียดขนาดไหนมันรู้ใจตัวเองทันมันไม่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นแต่มันตรงกันข้ามกับคนที่มีมายาสาไถเสแสร้งแกล้งทำเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสของเขาแล้วก็จะมีผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยรออยู่ข้างหน้าเขาต้องการอะไรเขาก็อย่างที่ได้พูดไปใจดีสู้เสืออย่างเงี้ยเขาคิดจะเอาอะไรสักอย่างนึงแหละเขาถึงต้องยอมที่จะคิดว่าข้างหน้ามันอันตรายแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะยอมเพราะเขาจะเอาคนแบบนี้น่ากลัว
ถ้าเกิดใครใช้คำพูดคำว่าใจดีสู้เสือนะคะท่านยติธรรมห่างๆนิดนึงเลยเพราะว่าคนแบบนี้ไม่จริงใจกับนะคนแบบนี้ไม่จริงใจกับใครเขาไม่มีทางที่จะจริงใจกับใครเพราะขาดความเมตตาความเมตตาเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของมนุษย์เนี่ยมันพูดดีด้วยทั้งที่โกรธทั้งที่เราโกรธอยู่เนี่ยเราก็สามารถพูดดีกับคนนั้นได้เพราะเรารู้ว่าเมื่อเราพูดแรงๆไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาเสียใจอย่างตัวเองเนี่ยบอกได้เลยว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ว่าอะไรใครเลยด้วยซ้ำให้เสียใจเพราะว่ามันมีความรู้สึกการที่เราจะพูดว่าใครเนี่ยจะพูดอะไรสักคำหนึ่งเนี่ยมันคิดแล้วโดยเฉพาะการพูดที่ใช้อารมณ์มั่นใจเลยว่าการพูดที่ใช้อารมณ์เสียงเกี้ยวกราดเนี่ยไม่เคยเลยยิ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยนิดเดียวก็ไม่มีกับทุกๆคนเลยนะคะไม่เคยมีเสียงเกี้ยวกราดเสียงแข็งกระด้างให้กับใครไม่ว่าจะเป็นคนที่เล็กกว่าโตกว่าใหญ่กว่าหรืออะไรกว่าเพราะว่าถึงเราจะรู้ว่าเราชอบเราไม่ชอบยังไงเนี่ยแต่เราก็จะไม่ปล่อยให้กิเลสของเรามันมีอำนาจเป็นอารมณ์ที่จะไปทำร้ายใครไม่เคยค่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าตอนที่เราพูดทั้งที่เราโกรธอยู่แล้วเราเจริญเมตตารู้ว่าถ้าเราพูดไปแล้วเขาจะต้องเสียใจเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่บอกว่าเราพูดแล้วเราจะได้บุญเพราะเราต้องใช้ความอดทนในการพูดมากตัวเองเคยพูดกับคนที่อารมณ์ร้ายกาจพูดจาหยาบคายมาเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั่นแหละหยาบคายมากต้องขออภัยเลยนะคะเซ็นเซอร์ตัดเลยแหละถ้าเกิดว่าเราพูดให้ฟังเนี่ยหยาบคายมากมาหมดเลยตัวที่คานตัวอะไรเนี่ยด่าต้องบอกว่าตัวเองก็ยังพูดดีกับเขาเลยเรียกเขาคุณทุกคำมันต้องใช้ความอดทนใช้ความเมตตายิ่งมองเห็นถึงอารมณ์ของเขาที่เขาพูดออกมาไม่ดีอ่ะเรายิ่งรู้เขากำลังมีกิเลสมากเหลือเกินโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากพูดได้เพียงบางคำบางทีก็พูดไม่ทันบอกตรงเลยนะว่าเจอคนแบบนี้พูดไม่ทันค่ะพูดเร็วพูดด่าแบบหยาบคายอ่ะถือว่าในช่วงชีวิตปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนที่หยาบคายที่สุดในชีวิตคนหนึ่งหยาบคายมากค่ะพูดจาแบบถ้าบ้านเราเขาเรียกภาษาแบบเรียกว่าคนธรรมดาทั่วไปเขาไม่ใช้กันนะคะมันตายดีเป็นคนน่ารักเนี่ยมันก็บางทีเราดูหน้าเฟซไม่ได้นะคะถ้าเราจะคบใครเนี่ยดูนานๆกันไปคบกันไปดูกันนานๆค่ะจะได้รู้ว่านิสัยเนี่ยจริงๆแล้วคนเรามันต้องใช้เวลาเนี่ยมันจะเป็นตัวพิสูจน์ทำให้รู้ว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นคำว่าพูดจริงก็คือคำพูดดีเนี่ยหรือพูดตรงเนี่ยคือคำพูดที่ไม่ได้แฝงไปด้วยอคติถ้าตามหลักพุทธศาสนาคือไม่มีอคติไม่ได้พูดเพราะความรักไม่ได้พูดเพราะความโกรธไม่ได้พูดเพราะความชังไม่ได้พูดเพราะความกลัวภัยคือเรากลัวว่าเขาเนี่ยจะทำร้ายเราเราก็เลยยอมพูดโกหกหรือไม่ได้พูดเพราะความหลงคนที่พูดคืออะไรคนที่พูดด้วยความหลงก็คือคนที่ไม่มีปัญญานั่นเองคนที่ไม่มีปัญญารู้ว่าไอ้ที่เราเห็นน่าสงสารมากบางทีเนี่ยเห็นคนหลงแล้วสงสารคือเขาไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันไม่จริงอ่ะแล้วเราก็พูดด้วยความหลงอ่ะคือหลงก็คือไม่สามารถที่จะพิสูจน์สิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นได้จึงพูดเพราะไม่รู้เอาวิชาคือความไม่รู้พูดเพราะไม่เห็นจริงว่ามันเป็นยังไงก็พูดไปตามที่ตัวเองคิดว่ามันใช่มันจริงเพราะว่าไอ้ตัวไม่มีปัญญามันคือโมหะแต่วันนึงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าความจริงอันนั้นมันเป็นยังไงมันจะพูดด้วยความจริงพูดทุกอย่างตามความเป็นจริงมันก็จะกลายเป็นพูดตรงนั่นเองมันจะตรงข้ามทันทีเลยนะคะพอมีปัญญาปุ๊บเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยคำพูดมันก็จะจริงแต่ถ้าเกิดไม่มีปัญญาเนี่ยมันมองแล้วมันไม่รู้ว่าปัญญามันพิสูจน์ไม่ได้อะว่าสิ่งที่เห็นอยู่มันจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันก็พูดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านยติธรรมก็เข้าใจตรงกันนะคะว่าคำพูดที่ดีคำพูดที่ตรง
คือตรงในที่นี้คือมีสัจจะตรงในที่นี้คือต้องเป็นคำพูดที่ตรงแบบไม่มีกิเลสคือเท่าทันอารมณ์ตัวเองถึงจะมีกิเลสอยู่ก็ไม่ปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยไปทำร้ายใครอันนี้คือพูดดีแต่คนที่พูดไม่ดีไม่ได้แปลว่าพูดเพราะคนที่พูดเพราะด้วยอำนาจของความโลภกามราคะยั่วยวนอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะพูดเพราะขนาดไหนก็คือพูดไม่ดีพูดให้คนกิเลสหนาขึ้นพูดให้คนโกรธกันพูดให้คนมีปัญหากันถึงจะพูดดีขนาดไหนยุแยงตะแคงรั่วอย่างเงี้ยพูดเพราะแค่ไหนก็เป็นคำพูดชั่วค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคำพูดที่เต็มไปด้วยอำนาจของโทสะพูดด้วยความโกรธก็เป็นคำพูดที่ไม่ดีเพราะว่ามันควบคุมอารมณ์ไม่ได้คำพูดที่ดีก็คือคำพูดที่สามารถที่จะถึงเราจะมีกิเลสอยู่เรารู้ว่าเรามีกิเลสแต่เราเนี่ยไม่เอากิเลสของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นไม่ใช่เสแสร้งนะคะคนละอันกันเสแสร้งก็คือมีความพยายามให้คนหลงผิดตามกิเลสของเราคนละอันกันค่ะนะคะก็วันนี้คิดว่าจะแยกน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะเขาก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ